เทศบาลนครเกาะสมุยจังหวัดสาษฎรธานีใช้กฎหมายดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ประกอบการร้านสะดวกซื้ออย่างไม่ยอมรับกติกาการจัดระเบียบสังคมค่ะนายรัมเน่ใจกว้างนายกเทศมนตรีนครเกาะสมุยกล่าวว่าหลังจากทางเทศบาลได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆร่วมกันจัดระเบียบสังคมตามนโยบายของคอสชอและรัฐบาลโดยขอคืนพื้นที่จากผู้ประกอบการและประชาชน และทำการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่รุกล้ำที่สาธารณะออกไปแล้วร้อยละเจ็ดสิบแต่ก็ยังมีผู้ประกอบการร้านสะดวกซื้อบางรายยังไม่ยอมดำเนินการรื้อถอนจึงจําเป็นต้องใช้กฎหมายดำเนินการโดยจะแจ้งความในข้อหารุกล้ำพื้นที่สาธารณะขณะเดียวกันก็ขอบคุณผู้ที่ให้ความร่วมมือในการจัดระเบียบในครั้งนี้ค่ะ